ดูสิคะดึกๆเลยโอ้โหสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบียร์บรรจานะคะวันนี้เราก็จะมาแกงปูนะคะแกงปูกินกับขนมจีนเนาะค่ะตั้งกระทะค่ะใส่กะทิลงไปนะคะใส่กะทิลงไปเลยค่ะเติมกะทิลงไปนะคะเติมกะทิลงไปนะใส่น้ำเพิ่มนิดหน่อยค่ะกะทิเราจะได้ไม่ข้นเกินไปนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพอกะทิเดือดเดี๋ยวเราจะปรุงรสนะคะรอกะทิเดือดค่ะเดี๋ยวเราจะปรุงรสค่ะกะทิเดือดนะคะเราจะใส่ตาลปี๊บลงไปค่ะน้ำปลาดิชอบก็ใส่นะคะไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะวันนี้เบียร์ใส่โดยน้ำปลาลูกปลายนะคะชอบก็ใส่นะคะไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะเบียร์ชอบก็ใส่กันนิดน้อยค่ะวันนี้เราจะมาแกงปูกันนะคะจากนั้นก็ตามด้วยรสดีค่ะรสดีนิดหน่อยนะคะโอ้เราน้ำปลามันก็เค็มแล้วดีนิดหน่อยนะคะจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันดีนะคะเราก็ชิมน้ำให้ได้ตามชอบที่เราต้องการรสชาติตามชอบที่เราต้องการนะคะทุกคนแล้วเราก็ถึงใส่ปูลงไปนะคะอันนี้เดี๋ยวขอชิมก่อนนะเดี๋ยวเครื่องมันรั่วกันชูรสนี่ชอบก็ใส่นะคะไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะเบลเป็นคนที่ขาดชีวิตขาดชูรสไม่ได้นะคะเบลก็จะใส่ชูรสด้วยค่ะชูรสนิดหน่อยนะคะไม่รู้ใส่เพื่ออะไรอุบะมิดใช่ไหมคะใส่ชูรสเพื่ออุบะมิดนะคะว่ารสชาติจะหวานไปนะคะเดี๋ยวเราจะเติมรสดีไปอีกนิดนึงนะคะโอเคค่ะพอเราชิมนะคะเพื่อนๆพอเราชิมรสชาติมันโอเคแล้วนะคะแล้วเราก็ใส่ปูลงไปเลยค่ะใส่ปูลงไปเลยนะคะปูที่เราเตรียมไว้นะคะถ้าเหมือนประมาณว่าแกงหอยเนาะแต่ทีนี้ด้วยอารมณ์ที่เราอยากกินเราจะใช้ปูนาก็ได้ปูม้าก็ได้หรือกุ้งก็ได้แล้วแต่เราชอบนะคะทุกคนเมนูนี้นี่ค่ะเราจะใส่พริกชี้ฟ้าที่หั่นสวยๆก็ได้นะถ้าเราต้องการให้มันเผ็ดกว่านี้
นี่คือใบชะพูนะคะทุกคนขาดไม่ได้เลยใบชะพูอารมณ์ประมาณว่าเหมือนเรากินแกงหอยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราปิดฝานะคะเดี๋ยวคนเยอะเดี๋ยวฝาค่ะเดือดปลดๆค่ะเดือดปลดๆนะคะอารมณ์ประมาณว่านี่นะคะทุกคนให้ดูโหแล้วทุกคนได้กลิ่นจังเลยว่ามันหอมยั่วยวนเหลือเกินนะคะทุกคนนี่เดือดปลดๆวันนี้เป็นไปได้ยังไงที่เบียร์เบนจาไม่กินผิดนะคะเบียร์เบนจาก็อยากให้เราได้รสชาติของอาหารได้มากขึ้นเราก็จะไม่เน้นเผ็ดนะคะความจริงนี่อยากจะกินเผ็ดแย่เลยในความที่คนอื่นจะได้ทานได้ด้วยเนาะแต่อยากกินเผ็ดก็อย่าเติมพริกโขกโอ้โหประมาณว่าดูสิคะเพื่อนๆกินหอมหวย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 โอ้ยน่ากินมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะกินจริงๆเนาะเนี่ยดูสิคะเดือดปลุก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 เลยโอ้โหทุกคนขากินกับขนมจีนนะคะโอเคเลยนะคะนี่ค่ะเดือดปลุกปลุกอย่างนี้เข้าถึงรสชาติค่ะอารมณ์ประมาณว่ากินแกงหอยนะคะเพื่อนๆประมาณนั้นเลยนะคะปิดแก๊สนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะเดี๋ยวเรามาตักราดขนมจีนกันเลยนะคะโอ้โหน่าทานมากมาเลยจ้าจะตักราดแล้วนะคะนี่ค่ะนี่คือปูนะคะแมงปูปูนี่ช่างนี่เลยจ้าโอ้โหอาหารจานนี้บอกเลยว่าอยู่ๆเหลือเกินนะคะที่ตักก็ไม่เอื้ออำนวยความสะดวกเลยนะคะนี่ค่ะกินอย่างนี้นะคะเพื่อนนี่ราดกันอย่างนี้เลยทีเดียวนี่ได้เยอะมากเลยนะเราก็แอบตักปูเยอะหน่อยประมาณนะคะเพื่อนจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะกับขนมจีนราดแกงปูนะคะประมาณว่าเหมือนกินแกงหอยนั่นแหละค่ะทำตามได้นะคะคลิปนี้เบียร์บรรจาก็ขอจบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะค่ะอร่อยมากเลยอ่ะไอ้ทุกคนที่ลองเยี่ยมค่ะ